วิธีเปลี่ยนชื่อเพื่อนใน LINE แนะนำให้ทำแบบนี้เริ่มต้นนะครับให้เข้าไปที่รายชื่อเพื่อนใน LINE ก่อนเนาะให้กดเข้าไปที่แอป LINE เข้ามาแล้วนะครับให้กดหน้าหลักทางด้านซ้ายล่างเสร็จแล้วนะครับให้กดเพื่อนตำแหน่งนี้เนาะมือถือของเพื่อนนะครับก็จะเจอรายชื่อเพื่อนที่อยู่ในไลน์แสดงผลอยู่ตรงนี้เนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกเพื่อนที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับเป็นเพื่อนคนนี้แล้วกันเนาะให้กดเข้าไปที่เพื่อนคนนั้นนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับให้กดไปที่ไอคอนรูปดินสอด้านหลังชื่อตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดกากบาทเพื่อลบชื่อรายเดิมของเพื่อนออกไปจากนั้นนะครับให้มาเปลี่ยนชื่อของเพื่อนตามที่เราต้องการได้เลยครับอาจจะตัวอย่างนะครับพิมพ์ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพื่อนมัธยมเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้กดบันทึกจากนั้นนะครับการแสดงผลชื่อของเพื่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นที่เราได้กำหนดค่าไว้แล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับมันเป็นเพียงการแสดงผลบัญชีไลน์ของเราเท่านั้นเนาะเพื่อนนะครับจะไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนชื่อเขาคนอื่นนะครับยังสามารถเห็นชื่อเพื่อนเป็นปกติยกเว้นในไลน์ของเรานะครับที่เปลี่ยนชื่อเพื่อนมันจะเป็นการแสดงผลอีกแบบนึงที่เราได้ตั้งค่าไว้เนาะทีนี้นะครับเราลองมาดูการแสดงผลในตำแหน่งอื่นกันดีกว่าเนาะหน้านี้นะครับให้กดกากบาทหน้ารายชื่อเพื่อนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าชื่อเพื่อนได้เปลี่ยนไปเป็นชื่อที่เราได้ตั้งค่าไว้แล้วนะครับในหน้านี้นะครับให้กดย้อนกลับอีกหนึ่งทีจะเข้ามาที่หน้าหลักของไลน์เนาะให้ลองกดไปที่แชทดูครับนี่นะครับชื่อไลน์ของเพื่อนในห้องแชทมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราได้ตั้งค่าไว้วิธีนี้นะครับสามารถใช้งานเป็นประโยชน์ได้หลายด้านอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆ เคยเจอแบบนี้ไหมครับในกรณีที่ไลน์ของเพื่อนเราเนาะได้ตั้งชื่อไลน์เป็นภาษาแบบที่เราค้นหายากนะครับอย่างเช่นได้ตั้งชื่อไลน์เป็นอิโมจิหรือว่าไม่ใช่ชื่อของเพื่อนจริงๆทำให้เรานะครับค้นหาไลน์ของเพื่อนยากเราก็สามารถใช้วิธีนี้นะครับไปเปลี่ยนการแสดงผลไลน์ของเพื่อนในบัญชีไลน์เราเนาะชื่อของเพื่อนนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นชื่อที่เราได้กำหนดไว้ทำให้เราสามารถค้นหาไลน์เพื่อนได้ง่ายขึ้นเนาะอีกทั้งนะครับวิธีนี้ยังสามารถเปลี่ยนชื่อเพื่อนเพื่อแยกกลุ่มได้นะครับอย่างเช่นนะครับจากตัวอย่างได้กำหนดเป็นเบนซ์เพื่อนมัธยมเวลาที่เรานะครับมีเพื่อนในไลน์จำนวนมากนะครับเราก็สามารถไปแบ่งกลุ่มเพื่อนโดยการพิมพ์ชื่อกลุ่มเพื่อนไว้ด้านหลังชื่อของเพื่อนแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับเพื่อนๆ นะครับลองใช้วิธีนี้ไปทำดูเนาะไลน์ของเรานะครับจะได้เป็นระเบียบมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ